าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณส่วนเหตุการณ์ต่อไปนี้ก็ต้องบอกว่าช่วยกันเป็นหูเป็นตาดีมากๆเลยครับคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของอบต.ราชาเทวะที่สมุทรปราการนะครับให้ดูภาพกันก่อนเลยคุณผู้ชมภาพนี้ถ้าเห็นแบบชัดเจนก็คือเสาไฟฟ้าสูงมากค่ะเหนือเสาไฟฟ้าเป็นกินรีครับทำเป็นรูปปั้นเล็กๆเหนือกินรีเป็นแผงโซล่าเซลล์นี่ก็คือการตั้งเสาไฟฟ้าที่มีรูปกินรีแล้วก็มีแผงโซล่าเซลล์คือภาพถ้าดูผ่านๆมันก็จบแต่ถ้าพ่วงท้ายในงบประมาณ641ล้านบาทเกิดคำถามทันทีงบเยอะจังแล้วจุดนี้มันควรจะมีเสาไฟฟ้าแบบนี้ไหมอ่ะซอยเล็กกระจิ๊ดเดียวเองน่าจะเห็นเนี่ยว่าซอยเล็กเนี่ยข้างทางบางซอยนะก็จะมีเป็นพงหญ้าไม่ได้มีบ้านคนจำเป็นที่จะต้องมีเสาไฟกินรีชดช้อยอันนี้ไหมครับคือแสงสว่างไม่ได้ผิดนะคะเสาไฟเนี่ยควรมีแต่การตกแต่งรวมถึงงบประมาณที่ใช้สมควรไหมครับโอ้กลายเป็นประเด็นเลยทีนี้ก็มีการไปตรวจดูหน่อยค่ะดูข้อมูลเกี่ยวกับโครงการของทางด้านในพื้นที่อบต.ราชาเทวะเนี่ยแหละคุณผู้ชมไปเจอว่ามีทั้งหมดเนี่ย7โครงการนะตั้งแต่ปี62ถึงปี64ครับปรากฏว่าทั้ง7โครงการเนี่ยนะแชมป์มีบริษัทรับเหมารายเดียวครับเนี่ยติดตั้งทั้งหมด 6,000 กว่าต้นถ้างบประมาณที่เฉลี่ยต่อต้นนะเสาต้นนึงเนี่ยที่เห็นสวยๆเนี่ยนะคะต้นละ 94,600 บาทเกือบแสนนะเกือบแสนนะต่อต้นนะย้ำเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมหลายคนถามเลยอ่ะว่าราคามันสูงเกินไปไหมใช่ในเวลาต่อมานะครับทางอบต.ราชาเทวะเขาเคยออกมาชี้แจงเบื้องต้นเกี่ยวกับเสาไฟฟ้ากินรีแผงโซล่าเซลล์แล้วเขาบอกว่าอบต.ราชาเทวะเป็นพื้นที่ที่มีการตั้งสนามบินสุวรรณภูมิคือบางทีเนี่ยชาวต่างชาติพอมาถึงประเทศไทยเขาอาจจะขับรถเล่นแล้วมาเข้ามาในพื้นที่ก็อยากจะให้พื้นที่มันดูดีมันสวยงามก็เลยมีการตั้งเสาไฟฟ้ากินรีโซล่าเซลล์เกิดขึ้นแต่ว่าทางเพจต้องแฉครับเข้าไปค้นเจอว่า7โครงการที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ปี62จนถึงปี64มันมี7โครงการอย่างที่จ้อยบอกไปก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ภาพเนี้ยมันเป็นโครงการไหนกันแน่แต่ดูเหมือนว่าจะมีมากกว่าในรูปที่แฟนเพจส่งมาให้นะฮะและนี่ก็คืองบของแต่ละโครงการตามหน้าจอก็หลัก10ล้านขึ้นไปมากสุดก็คือ171ล้าน1,811 ต้นเบ็ดเสร็จทั้งหมดทั้งมวล 6,700 กว่าต้นงบประมาณ641ล้านบาทโอ้โหภายใต้บริษัทเดียวนะคะ7โครงการนี้อ้าวคุณผู้ชมฮะก็เดี๋ยวคงต้องรอการตรวจสอบกันต่อไปนะครับซึ่งส่วนใหญ่เขาบอกว่ามันเกินความจำเป็นอย่างที่จ้อยบอกเสาไฟฟ้าไม่ผิดแต่ว่าที่ผิดอาจจะมีกินรีมันเปลืองงบตรงนี้หรือเปล่าหรืออย่างไรก็เดี๋ยวให้ทางอบต.ราชาเทวะออกมาชี้แจงวันนี้เราส่งทีมข่าวช่องวันลงพื้นที่แล้วด้วยค่ะเดี๋ยวไปรอดูนะความชัดเจนว่ายังไงคือวันนี้ทางการน่าจะออกมาชี้แจงเพิ่มนะคะใช่ครับหลายคนก็เอาเสาสวยดีแหละแต่อยากให้ถนนหนทางมันสวยด้วยก็จะดีเหมือนกันเนาะนะรวมถึงถนนบางเส้นเนี่ยถ้ามันจำเป็นที่จะต้องมีแสงสว่างขอให้เข้าถึงด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ